สมมติไม่ได้อยู่วงการเดียวกันอยากสนิทกับมันไหมผมอยากสนิทกับเขาเพราะผมรู้สึกว่าเป็นคนสนุกแม่รู้ป่ะรายการซาวด์เช็คอ่ะหนูจะไม่ได้ทำนะถ้ามันไม่เป็นคนเสนอชื่อนะผู้มีพระคุณนะผมได้พาเข้ามาช่องวันมารายการซาวด์เช็คก่อนแล้วก็มีงานอื่นๆเนี่ยไปทำเดี๋ยวนี้เข้าติดแกมมี่ไปโปรเจกต์อัลฟาไปทำอะไรแล้วมึงอ่ะไม่มีสักงานเลยมีซาวด์เช็คเดียวเอาจริงแล้วมึงสนิทกับจักอะไรวะซาวด์เช็คเนี่ยก่อนหน้านี้มึงชอบกูอ่ะโอ้มึงนี่เอาจริงผมหาคนบ้าอยากได้คนบ้าฮ่าฮ่าแต่ตอนนั้นซาร่าฮูเลอร์ไม่ว่างเราก็มองแล้วมึงไม่ได้คนบ้าแล้วนะอะไรมาเขาเรียกคนครบเครื่องคนครบเครื่องแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาก็เลยชวนเขายังมีอะไรที่มึงต้องเรียนรู้ความจริงเหรอมึงนี่ตัวเอานะก่อนเข้าวงการไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้นะไม่รู้นะคุณพ่อคุณแม่นะเรียกพ่อแม่ว่าอะไรนะคุณพ่อคุณแม่หน้ามึงไม่ควรค่ะวงการทำให้ผมเป็นแบบนี้ตอนนี้วงการขอออกจากมือแล้วนะชอบอะไรในตัวพี่นิความแมนจริงใจตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็ผมสบายใจเวลาแบบอยู่กับเขาอ่ะเขาจะพูดตรงๆอ่ะผมไม่ชอบแบบอยู่กับใครแล้วแบบใส่หน้ากากผมเหนื่อยแล้วอ่ะมึงก็อยู่กับกูไม่ได้แล้วแหละอะไรที่ไม่ชอบมันเลยแบบนิสัยอย่างเงี้ยแม่งรำคาญบางจังหวะไปเยอะเหมือนกันสมองนั่งคุยกับตุ๊กตานั่งมีตุ๊กตาของนางมีตุ๊กตาแต่คุยอะไรเหมือนคนแบบออกจากสีธัญญามาใหม่ๆอ่ะ